ไปต่อกันที่ประเด็นดราม่าอีกหนึ่งเรื่องกันนะครับคุณผู้ชมบอกว่าหนักเหมือนกันเมื่อวานนี้นี่ครับกับกรณีก่อนหน้านี้ที่ทางเพจทีปั๊บมิวสิกเอ็กซ์โปเนี่ยเขาได้ออกมาประกาศยกเลิกการจัดงานทีปั๊บมิวสิกเอ็กซ์โปนะครับนี่เขาโพสต์นี่เลยโปสเตอร์เลยพาดง่ายๆเลยประกาศยกเลิกจัดงานซึ่งภายในงานเนี่ยเขามีศิลปินกว่า30ชีวิตนะครับไปร่วมขึ้นโชว์งานจะมีขึ้นวันที่24กับ25กันยายนนี้แล้วนะครับที่3ย่านมิดทาวน์นี่แหละโดยที่เขาประกาศยกเลิกไม่บอกเหตุผลด้วยนะครับว่ายกเลิกคอนเสิร์ตเพราะอะไรตอนแรกเขาไม่บอกเหตุผลหลายคนตกอกตกใจใช่ว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆก็พลาดมาเลยว่ายกเลิกงานจนกระทั่งล่าสุดเพจทีปั๊บมิวสิกเอ็กซ์โปเนี่ยได้ออกมาแถลงการเรื่องการยกเลิกคอนเสิร์ตนะครับเขาบอกว่าสืบเนื่องจากทีมงานทีปั๊บมิวสิกเอ็กซ์โปเนี่ยได้ประกาศและประชาสัมพันธ์ว่าจะจัดงานคอนเสิร์ตวันที่24 25กันยายนนี้โดยมีศิลปินทีปั๊บจะมาร่วมงานคอนเสิร์ตมากกว่า30ชีวิตต่อมา8กันยายนเนี่ยทางทีมงานได้ประกาศยกเลิกการจัดงานซึ่งทางการที่บริษัทตัดสินใจประกาศยกเลิกจัดงานเพราะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทนะครับในฐานะผู้ดำเนินการจัดงานดังกล่าวได้มีการนำเงินของบริษัทที่เป็นต้นทุนในการจัดงานคอนเสิร์ตไปใช้ในทางที่ผิดไปจากวัตถุประสงค์ของบริษัทกล่าวคือไปใช้ในทางประโยชน์ส่วนตัวของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทเองจึงทำให้คอนเสิร์ตดังกล่าวไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการจัดการที่ได้เตรียมไว้นะครับโดยบริษัท Go On Management จำกัดในฐานะผู้จัดเนี่ยจึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกการจัดงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทางนี้บริษัทเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเขาบอกว่าขอเรียนชี้แจงในกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นก็มีรายละเอียดมาให้ด้วยเป็นข้อๆเลยนะครับก็คือเขาอย่างข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่าบุคลากรหรือบุคคลใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมจัดคอนเสิร์ตไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่กรรมการคนดังกล่าวเนี่ยนำเงินของบริษัทไปใช้ส่วนตัวนะครับแล้วก็ข้อ2เนี่ยทางบริษัทกำลังดำเนินการตรวจสอบมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่นะครับแล้วก็จะดำเนินคดีทางกฎหมายด้วยแล้วก็การชำระเงินคืนบริษัทเปิดให้ลงทะเบียนนะครับสำหรับคนที่จองบัตรไปแล้วเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินคืนในวันที่15กันยายนนะครับผ่านทาง Google Form โดยผู้ที่ซื้อบัตรและประสงค์ขอรับเงินคืนต้องเตรียมข้อมูลไว้ด้วยนะครับก็เข้าไปดูรายละเอียดกันได้ที่เพจของเขานะครับหลังจากนั้นเนี่ยทางเพจนักเรียนเลวก็ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงเหมือนกันเป็นประเด็นที่สังคมได้พุ่งเป้านะครับมายังเพจเนื่องจากว่าผู้บริหารคนดังกล่าวเนี่ยที่ถูกพาดพิงเนี่ยเคยเป็นสมาชิกของนักเรียนเลวด้วยโดยเพจเนี่ยบอกว่าชี้แจงสถานภาพการเป็นสมาชิกของคนนี้นะครับสืบเนื่องจากประเด็นที่มีการกล่าวถึงในโลกออนไลน์เกี่ยวกับคนนี้เนี่ยซึ่งปัจจุบันยังมีคงมีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีร่วมในโครงการผลิตและส่งต่อคู่มือเอาตัวรอดในโรงเรียนนะครับเขาก็บอกว่าขอชี้แจงว่านายคนนี้ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกของนักเรียนเลวตั้งแต่วันที่4มีนาคมแล้วนะครับแล้วก็บัญชีในโครงการผลิตและส่งต่อคู่มือเอาตัวรอดในโรงเรียนเนี่ยนะครับก็ของนายคนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าคือเกี่ยวกับเรื่องบัญชีเนี่ยนะครับเงื่อนไขการเบิกถอนของนักเรียนเลวเนี่ย1คนซึ่งผ่านทางอีกคนนึงเนี่ยเป็นผู้ดูแลการเบิกถอนในบัญชีดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวก็คือไม่เกี่ยวกับคนนี้อยู่แล้วที่เป็นผู้บริหารนะฮะที่ออกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็บอกว่าทางเพจนักเรียนเลวเนี่ยได้ประสานงานเพื่อปิดบัญชีดังกล่าวแล้วโดยจะปิดบัญชีภายในสัปดาห์หน้าระหว่างนี้จะขอดำเนินการระงับการใช้จ่ายเงินในบัญชีของโครงการไว้ก่อนด้วยจนกว่านักเรียนเลวจะสามารถเปิดบัญชีใหม่สำหรับโครงการนี้ได้นะครับต้องบอกว่าคนคนนี้แหละฮะที่เป็นคนจัดงานคอนเสิร์ตครั้งนี้รวมถึงเป็นสมาชิกนักเรียนเลวเนี่ยแหละหลังจากมีประเด็นออกมาใช่ไหมฮะต้องบอกว่าเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะเพราะว่าทราบว่าเด็กคนนี้อายุเพียง18ปีนะฮะ18ปีเท่านั้นนะฮะที่เป็นคนเชิดเงินไปเนี่ยแหละฮะถามนี่แหละฮะก็เลยเป็นคนที่แบบอ้าวยังไงเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าคนนี้ยังเป็นผู้ก่อตั้งภาคีนักเรียนต่อต้านคอร์รัปชันด้วยนะฮะแต่สุดท้ายก็ทำซะเองนะฮะด้วยการที่แบบเนี่ยเงินจัดคอนเสิร์ตก็เอาไปใช้ส่วนตัวนะฮะเด็กอายุ18อ่ะเธอได้เหรอได้สิก็ได้ไปแล้วอ่ะได้เงินไปแล้วด้วยทำไปแล้วด้วยนะฮะเป็นบริษัทแล้วในการจัดคอนเสิร์ตด้วยนะแล้วเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทด้วยนะเออนั่นสิ18ได้เหรอกรรมการบริษัทแล้วได้เหรอนี่คือเนี่ยแหละงงนั่นสิเรื่องกฎหมายเนี่ยได้ไหมได้เหรอจัดตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อายุ18ปีได้ไหมแต่เขาได้ไปแล้วแล้วได้เงินไปแล้วด้วยนะเงินขายบัตรเนี่ยตอนนี้เขายืนยันนะว่าเขาจะมีคนอ่ะจะรับผิดชอบนะฮะเงินที่ซื้อบัตรมาทั้งหมดนะฮะเชื่อว่าน่าจะต้องอีกสักระยะอย่างแน่นอนนะฮะอันนี้สำหรับอันนี้ย้ำเตือนเลยนะฮะสำหรับคอนเสิร์ตที่มีปัญหาเนี่ยชื่อว่า T-POP Music Expo นะฮะเขาจะมี24 25กันยา
แต่สำหรับอีกหนึ่งคอนเสิร์ตชื่อมันใกล้กันเถอะ มันใกล้กันมากมันคือทีป๊อปเหมือนกันนะฮะชื่อว่าทีป๊อปคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเฟสเนี่ยแหละอันนี้มันจะมีนู่นปลายเดือนตุลาคมนะฮะอันนั้นยังจัดอยู่แน่นอนอันนั้นศิลปินเยอะกว่านี้อีกนะฮะอันนั้นยังจัดอยู่แน่นอนหลายคนจะสับสนนะฮะเพราะว่ามี2คอนเสิร์ตใช้ชื่อทีป๊อปเหมือนกันนะฮะคนละอันกันนะครับ